สวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้จะพามาดูหน้าข้าวเขาเนี่ยครับเขาอีขาวนี่ครับเขาอีขาวเป็นแบบนี้นะครับบางคนว่าไม่เคยได้ยินผมก็พอถามผู้เฒ่าผู้แก่ถามผู้ลูกนะครับศึกษาข้อมูลมาให้เขาก็ว่าเขาอีขาวคือเก่านะครับเป็นอย่างเขาเอิ้นซื้อว่าเขาอีขาวนะครับคือเม็ดข้าวเจ้านะครับนี่ครับเปลือกมันจะคล้ายๆข้าวเจ้านะครับจะสีนี่ครับเพื่อนๆพี่น้องหลายๆคนเบิ่งเม็ดข้าวเจ้านะครับคล้ายๆกันแหละครับเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นข้าวเหนียวนี่ครับแต่ข้อดีของข้าวอีขาวนะครับเวลาเฮาไปสีครับสีมันหนึ่งกินนี่ครับเม็ดข้าวมันจะบ่แตกบ่หักครับมันจะแข็งนะครับแล้วมันจะนิ่มเวลาเฮามันหนึ่งแล้วมันจะเหนียวนะครับก็นิ่มแต่ว่ามีข้อเสียคือว่ามันบ่หอมนะครับแต่ว่ามันก็กินดีแต่ก็ดีนะครับก็ใหญ่เลยครับเด้อข้าวอีขาวนี่บ่ย่านปุ๋ยเด้อครับนี่ครับใส่ปุ๋ยยิ่งงามนี่ครับเพราะว่าลำข้าวนี่ครับต้นข้าวนี่มันแข็งนะครับเห็นบ่ครับมันแข็งมากเลยนะครับแข็งใบกันนาใบแข็งนะครับจะบ่เคลื่อนเขาก็คอ15นะครับนี่ครับจะบ่เหมือนเขาทั่วๆไปนะครับเขาเกี่ยวพร้อมกันนี่ครับอีกสายพันธุ์นึงจะเป็นเม็ดสีแดงนะครับนี่เม็ดจะออกเหลืองเหลืองเข้มนะครับว่าง่ายแต่เหลืองเข้มแต่ว่าเขาอีขาวเหลืองอ่อนนะครับเดี๋ยวตอนไม่แก่ผมจะมาเปรียบเทียบให้เบิ่งกับเมล็ดเขาอีขาวนะครับว่าเป็นแบบไหนผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับเขาอีขาวนะครับกอใหญ่นี่การปักดำ1ต้นคันมันพอปุ๋ยผู้ใดดินดีสมบูรณ์นะครับปีต่อไปได้ดูการปีต่อไปนะครับเอาไปใส่ร่องเบิ่งเด้อครับเด้อนี่บ่เสือผมนี่ครับนี่ข้อดีเขาอีขาวคือว่ามันบ่สูงแล้วมันบ่ล่มหอมบ่หักความนะครับห่วงเขาเต็มนะครับจะบ่ค่อยมีเม็ดหลีบจะได้ผลผลิตดีมากเลยครับสำหรับผู้ใดชอบเฮ็ดหน้าขายเขานะครับนี่ครับแต่ว่าผมมักอย่างหนึ่งนะครับเขาอีขาวบ่ล่มนะครับเวลามันถอกมาบ่เหมือนข้าวเจ้านะครับจะเป็นข้าวเจ้าสิบหานี่มันหักล่มหลายนะครับผมคิดว่านะครับที่ผมเคยใส่เหมือนกันนะครับเขาอีขาวผู้ใดบ่เสียผมก็เอาไปทดลองใส่เบิ่งก็ได้นะครับใส่สักแปลงหนึ่งนะครับนี่ครับข้าวอีขาวกอใหญ่เป็นหน้าข้าว3เดือนนะครับเสียเวลาบ่ดนก็ได้เก็บเกี่ยวได้ขายเร็วเว้าง่ายนะครับขายไวได้น้ำหนักดีนะครับเม็ดใหญ่นะครับเด้อเม็ดนี่ครับร่วงเขาเห็นไหมครับร่วงใหญ่นี่ครับถึงมันต้นน้อยนะครับแต่ว่าห่วงเขามันก็ห่วงใหญ่นะครับนี่ครับตัวสายพันธุ์นี่เขาจะเอามาจะใส่ผมก็บ่ฮู้จักเหมือนกันนะครับอาจจะนําขายเมล็ดพันธุ์เขาอาจจะมีก็ได้นะครับงามนะครับกอใหญ่นี่ครับแล้วใส่บดถุงหน้าเลยนะครับนี่ครับหลายๆครับเขาอีขาวบดเลยนี่ครับผู้ใดเฮ็ดได้ครับได้หน้าข้าวเป็นร้อยกระสอบด้วยครับเด้อเฮ็ดหลายโอ้เขาเป็นร้อยกระสอบขายกันได้เงินหลายแล้วครับพี่น้องเลยรวยหน้าเขาขายเขามีทางใส่เงินนะครับใส่เขาอีขาวข้าวเจ้านะครับแพงก็จริงนะครับข้าวเจ้าสิบห้าแต่ว่าเม็ดมันหน่อยมันเบานะครับเรียกว่าเขาว่าข้าวเหนียวนี่นักสุดแต่ว่าก็เกิดขึ้นครับการบำรุงใส่ปุ๋ยนะครับผมว่าคันผู้ใดใส่ปุ๋ยดีนะครับดินดีเม็ดข้าวก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเม็ดใหญ่นะครับเม็ดบริสข้าวของเรานะครับเม็ดใหญ่สมบูรณ์นะครับนี่ครับกำลังจะกลมนะครับถอกหมดแล้วนี่มาอัปเดตให้เบิ่งอีก3มื้อครับมาเบิ่งใหม่เพราะว่ามันยิ่งกลมหลายกว่านี้ครับหลายเท่าเลยนะครับการเกษตรหน้าข้าวเขาอีขาวข้าวเมืองเขาอีขาวนะครับมีเพื่อนๆมาถามผมว่าหลายคนเขาอีขาว
เป็นแบบไหนนะครับบ่เคยเห็นบ่เคยได้ยินนี่แหละครับเขาอีขาวถ้าเบิ่งตอนมันแก่เต็มที่นะครับนอกจากฮู้จักว่ามันเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับไผ่อย่างเลาะเบิ่งนะครับเด้อเกาะใหญ่อีหลีนะครับนี่ครับเขาอีขาวนะครับฟังนี่ก็แม่นนะครับเขาอีขาวเหมือนกันนะครับเขาอีขาวนี่ใช้หมดเลยนะครับนี่ครับเพิ่นใส่ลายนะครับเขาอีขาวฟังนี่ว่าค่อยงามปานใดนะครับแต่ว่าผมว่าหน้าเขาเขาก็งามขนาดนี้นะครับผมก็ถือว่าใส่ได้พอใส่ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือสวนไผ่เพิ่นนะครับไผ่คลิปซุ่มนะครับนี่คือมะเขือเทศเพิ่นครับเพิ่นปลูกมะเขือเทศนี่ครับมะเขือเทศเขือเทศขายหน่วยนะครับเพิ่นปลูกขายหน่วยนะครับเพิ่นกำลังกะขายชั่งกิโลนะครับเอาไปอันทำซอสมะเขือเทศนะครับทุกคนการเกษตรตอนเพิ่นปลูกพุทธภาพมาชมเบิ่งนะครับมะเขือเทศเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนี่ครับน้ำร้ายนะครับเขาจะพวกเกี่ยวล่ะน้ำยังบ่ขาดนะครับหน้าแปลงนี่นะครับเพิ่นเกี่ยวว่าเขาลุยน้ำทุกปีครับเป็นหน้าน้ำค่ำน้ำค่ำนะครับอันนี้ก็เพิ่นจะใส่ข้าว3เดือนนะครับเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดการเกษตรนะครับเกี่ยวข้าวออกปุ๊ดนี่เพิ่นจะปลูกมะเขือเทศนะครับปลูกหลายนะครับมะเขือเทศ